สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับช่องของกิบแบดบัตนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟยุโรปนะฮะเซิร์ฟยุโรปเนี่ยเขามีการนำตัวลิเลียน่าเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยขายเป็นเหรียญเลยนะครับเซิร์ฟยุโรปเนี่ยจะไม่มีการแบบว่ารอเว้น2สัปดาห์หรือว่า1สัปดาห์ของเหมือนไทยนะครับจะขายอยู่ที่ 18,888 โกนะครับแล้วคูปองก็ประมาณ 1,200 คูปองก็ประมาณ300บาทนะครับผมแต่อุ๊ยสวยจังเลยอ่ะสังเกตดีๆนะครับตรงกลางนี่แบบว่าเป็นจุดเด่นมากเลยนะแต่นี่ครับผมเซอร์ดูโลครับเขามีการเอากล่องลิเลน่าเข้ามาพร้อมกันเลยเว้ยกล่องละ20คูปองครับนี่ผมบอกเลยว่าได้ทั้งสกินได้ทั้งตัวนะครับแล้วก็มีเช่านะครับผมแล้วก็มีลูนนะครับมีเพชรเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่กิจจะมาเปิดนะครับผมมีอยู่ประมาณ500คูปองนะครับเปิดได้25กล่องนะแต่เดี๋ยวผมขอเปิดหมุน2ลูกซับเซิร์ฟก่อนแล้วกันอ่ะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบเรียกโชคหน่อยเรียกโชคหน่อยนะครับอ่ะทีละลูกก่อนนะครับผมจัดไปครับผมโอ้โหตอนนี้นี่ลัคกี้พอยต์81นะครับอีกสักลูกหนึ่งนะแบบว่าเปิดให้แบบเรียกโชคมาก่อนนะครับโอเคได้ไหมเนี่ย81พอยต์แล้วนะโอ้โหไม่ได้เว้ยโชคไม่มาเว้ยมาไม่เป็นไรเรามาเริ่มกล่องลิเลียน่ากันเลยดีกว่าผมจะเปิด5กล่องก่อนเลยนะครับนี่บอกเลยว่าคนจริงนะครับผมซื้อครับผม3 2 1 Let's go โอ้โหผมได้ลูนเลเวล2อันหนึ่งแล้วก็เลเวล3อันหนึ่งนะครับเพชรแล้วก็เช่านะครับผมไม่ได้แล้วเรามาเปิดอีก5กล่องต่อไปนะครับตอนนี้จะเป็นกล่องที่10นะครับผมว่าเซิร์ฟยุโรปนี่เปิดง่ายนะครับผมว่าแม่งต้องได้เว้ยนะโอเคครับมากล่องที่10ครับผม3 2 1 Let's go Surprise motherfucker โอ้โหได้สกินมานะครับอีก5กล่องครับถ้า5กล่องนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดทีละกล่องนะทีละกล่อง5กล่องแล้วก็อันสุดท้าย5กล่องรวดเดียวนะครับเลิกไปครับกล่องที่15ครับผมมันต้องด้านละนะ3 2 1หมุนกดโอ้ยเชี่ยพระเจ้าช่วยครับผมได้เช่ามา3อันน่ะโอ้โหเพชรแล้วก็ลูนแล้วก็2นะครับโอเคผมจะเปิดทีละกล่อง5กล่องนะครับเพราะว่าเรียกโชคไหนแล้วกันโอ้โหไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเหมือนเดจาวูอ่ะมันได้เจ้าวัวจริงๆนี่เราเปิดไป3กล่องแล้วนะครับกล่องที่4ครับผมโอ้โหเอ้ากล่องที่5ครับผมเอ้าโอ้โหโอ้โหพี่กิจแม่งอยากจะร้องไห้เลยครับมา5กล่องสุดท้ายนะครับที่ผมสามารถซื้อได้ในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟยุโรปเนี่ยผมเคยเชื่อใจแล้วนะว่ามันเปิดง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะโอเคครับ5กล่องสุดท้ายนะฮะขอให้ได้ด้วยนะถ้าได้เนี่ยผมบอกว่าผมจะดีใจมากนะครับผม3 2 1 Let's go ปุ๊บชิดโอ้โห Surprise motherfucker ไม่ได้ครับผมได้เช่ากับอย่างเดียวเลยอ่ะเช่ากับลูนเลเวล3 2อันนะครับคือโอ้โหมันได้ยากมากๆนะครับผมสกินนี่สวยมากๆนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นการรีวิวการเปิดกล่องลิเลียน่าเซิร์ฟยุโรปนะครับเป็นเซิร์ฟที่ได้ขึ้นชื่อว่าเปิดง่ายแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้ได้เกลือเต็มๆเลยนะครับก็นะข้อดีของเซิร์ฟยุโรปอันนึงก็คือเราสามารถทดลองฮีโร่ได้เลยนะครับก็คือฮีโร่เข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยเรากดเล่นทดลองได้เลยนะครับซึ่งผมก็ลองไปแล้วนะฮะ
ก็สรุปนะครับผมไม่ได้ครับผมไอ้กล่องเฮงซวยเนี่ยแม่งหลอกผมเต็มๆครับผม20คูปองหมดไป500คูปองอ่ะคิดดูดิ25กล่องของผมเปิดรัวๆผมไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าคิดอ่านมาเปิดกล่องในเซิร์ฟยุโรปนะครับยังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะพี่กีขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย